และนี่คือบุพเพสันนิวาส2ภาคต่อของละครดังซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวของเมทาชายหนุ่มผู้ได้ย้อนเวลากลับไปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเขาได้พบกับเกสรและภพซึ่งคือแม่กาลเกตและท่านหมื่นที่กลับชาติมาเกิดใหม่ทั้งหมดได้พบกันจนนำไปสู่เรื่องราววุ่นๆที่อาจจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไทยไปตลอดกาลก็ต้องสารภาพตามตรงครับว่าก่อนที่ผมเนี่ยจะไปดูบุพเพสันนิวาส2ละครภาค1เนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลยครับแต่ว่าก็พอรู้เรื่องบ้างฮะจากกระแสโซเชียลที่เขาแชร์กันตอนละครมันดังนะก็เลยแทบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับคิดว่าแบบไปดูเอารีแลกซ์เฉยๆอ่ะซึ่งพอดูแล้วเนี่ยก็ถือว่านี่คือหนังที่สนุกมากเรื่องนึงครับจุดที่ผมชอบอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องของโปรดักชันครับงานสร้างเนี่ยค่อนข้างยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวจริงๆมันมีบางจุดที่ดูประหยัดงบเว้ยเช่นเครดิตตอนต้นเรื่องมันมีการแบบโชว์สถานที่ต่างๆแต่ว่ามันก็ทำเป็นแบบป๊อปอัพแทนเพื่อเซฟงบนะฮะถ้าทำเป็น CG แบบนกเหยี่ยวบินอะไรเงี้ยมันเท่กว่าเว้ยแต่มันน่าจะใช้งบเยอะกว่านะครับในหลายฉากในหลายตอนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนฉากเปลี่ยนซีนแบบเปลี่ยนสถานที่บางครั้งก็ให้ตัวละครพาเราไปข้ามเรืออะไรเงี้ยแต่หลายๆครั้งเนี่ยเขาใช้เป็นการวาดภาพแทนนะครับซึ่งมันประหยัดงบกว่าฮะอย่างต่อไปที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของโมเมนต์โรแมนติกในเรื่องครับจังหวะจีบกันเนี่ยถือว่าทำได้ดีครับมันดูเพลินจังหวะมันดีไม่ดูน่ารำคาญจนเกินไปหนังมันจีบกันเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่รู้ทำไมตอนดูเนี่ยรู้สึกไม่เบื่อเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นผลมาจากอีกเรื่องนึงที่ผมชอบในเรื่องนี้นะครับก็คือมุกตลกครับมุกตลกของเรื่องนี้เนี่ยมันเล่นกับสถานการณ์เรื่องของความที่แบบคนยุคก่อนไม่รู้จักของยุคใหม่คนยุคใหม่หลงไปยุคก่อนความหลงยุคตรงเนี้ยมันเอามาเล่นเป็นมุกได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ฮามากเลยเป็นหนังที่ตอนดูเนี่ยทุกครั้งที่มันยิงมุกเนี่ยก็ฮาเกือบหมดทุกครั้งเลยนะฮะมุกมันไม่ใช่มุกแบบสัปดนน่ะมันมุกมันดีอ่ะมุกมันดีมากๆอ่ะไม่ใช่มุกที่แบบเหมือนหนังอึ้งอ่ะนั่นแหละครับถือว่ามุกเรื่องนี้เนี่ยสร้างสรรค์เลยทีเดียวอีกอย่างที่ชอบเนี่ยคือเคมีของคู่พระนางครับป๊อปกับเบลล่าเนี่ยเวลาเขายิงซีนจีบกันโรแมนติกเนี่ยแม่งเข้ากันเว้ยแล้วแบบมาทำให้เราเนี่ยอินกับความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ง่ายเลยนะฮะเราสามารถตามหนังไปได้อย่างเพลินๆเพราะเคมีของตัวละครนี่แหละส่วนทางด้านตัวละครตัวอื่นอย่างเมทัศที่แสดงโดยไอซ์พาริสเนี่ยการย้อนเวลามาเล่นกับคู่นี้เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคมากนะครับมันสอดรับส่งมุกกันได้ดีมากเลยอีกอย่างที่ต้องชมเลยเนี่ยคือแฟนเซอร์วิสครับผมรู้สึกได้นะครับว่าแฟนเซอร์วิสเนี่ยมีเยอะฮะแต่ว่าคนที่ไม่ดูละครไม่ได้เป็นแฟนละครอย่างผมเนี่ยก็สามารถอินแล้วก็สนุกกับมันได้ง่ายๆเลยรู้สึกว่าแฟนเซอร์วิสของมันเนี่ยไม่ยัดเยียดเลยนะดูแบบสมูทไปกับหนังมากๆเลยโอเคครับมาถึงจุดที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างแล้วอย่างแรกเลยเนี่ยคือการเล่าเรื่องครับมันจะมีอยู่บางช่วงที่รู้สึกว่าหนังเนี่ยมันหยุดเล่าเรื่องแล้วก็ไปเล่นมุกกับจีบกันเยอะนะฮะซึ่งมันดูเอื่อยแล้วก็เหมือไปนิดนึงโอเคมันดูเพลินครับแต่ว่าผมว่ามันมีบางจุดที่ควรเล่าให้มากกว่านี้นะฮะผมก็เลยมองว่าภาพรวมเนี่ยจะมีบางช่วงที่มันเวิร์ดไปหน่อยอย่างที่2ครับคือเรื่องของความคริ้งช์โอเคล่ะผมเข้าใจว่ามันทำมาจากละครเว้ยแต่แบบมันจะมีช่วงที่หนังสมูทมากๆเลยกับช่วงที่หนังมันจะมีแบบฟิลแบบคริ้งคริ้งหน่อยอ่ะมึงไม่เขินหรอวะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยมึงได้หรอกเนี้ยมึงไม่เขินเหรอวะแม่งโคตรคริ้งช์เลยสัตว์ถ้าอ๋อเจ้าไม่ให้พี่เรียกอ๋อเจ้าว่าอ๋อเจ้าแล้วอ๋อเจ้าจะให้พี่เรียกอ๋อเจ้าว่าอะไรแต่คือแบบถ้าไม่ได้ใส่ใจอะไรเนี่ยผมว่าก็มองข้ามไปได้ครับอีกอย่างคือการเอาเรื่องของตัวละครในประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างที่เราเห็นในโปสเตอร์โปรโมทครับมีแบบหมอบัตเล่เปอร์กัวสุนทรภู่อะไรเงี้ยมาใช้ในการแบบเล่าเรื่องครับบางช่วงบางจุดมันก็ดีฮะจริงๆโดยรวมเนี่ยมันสามารถสร้างในเรื่องของความบันเทิงได้ดีเลยแต่ว่าผมมองว่ามีบางพาร์ทบางบริบทที่มันดูจะหลุดโลกแล้วก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ครับแต่โดยรวมเนี่ยถือว่ามันบันเทิงครับแต่ผมแค่ติดใจนิดหน่อยว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เหมาะนะลองปรับสักหน่อยจะดีไหมประมาณนี้นะครับอย่างต่อมาเนี่ยคือเรื่องของฉากแอคชั่นไคลแม็กซ์ครับจริงๆมันไม่ได้แย่นะมันอยู่ในระดับที่กลางๆนะครับแต่ผมมองว่าถ้ามันมีการบิวอัพมากกว่านี้จังหวะตัดดีกว่านี้จังหวะการเล่าแอคชั่นดีกว่านี้มันจะทันได้ดีกว่านี้ครับผมเลยมองว่าแอคชั่นเนี่ยไม่สุดเท่าไหร่ครับซึ่งก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แต่ว่าถ้าจะใส่แอคชั่นเนี่ยทำให้ดีมันก็ได้ครับอย่างสุดท้ายที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็คือตอนจบของมันครับโอเคล่ะเราเห็นการปูไปภาคต่อหนังเรื่องนี้เนี่ยมี end credit 1ตัวครับซึ่งการจบอย่างนี้เนี่ยก็คงต้องทำอย่างนี้แหละถ้าคุณจะปูไปภาคต่อนะแต่ผมมองว่ามันเพลย์เซียจนเกินไปครับถ้าเกิดว่ามันจบให้กระชากอารมณ์คนดูได้เนี่ยผมมองว่ามันน่าจะน่าประทับใจมากกว่านี้ครับสรุปเลยแล้วกันโดยรวมเนี่ยบุพเพสันนิวาส2เป็นภาคต่อที่สนุก
บันเทิงดูง่ายแล้วก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยครับมุกตลกมันสร้างสรรค์มากแบบฮาท้องแข็งกามค้างเลยคนที่ไม่เคยดูละครมาก่อนไม่ใช่แฟนละครเนี่ยก็สามารถดูได้ครับเข้าใจแน่นอนแล้วก็สนุกไปกับมันได้ด้วยแฟนเซอร์วิสของเรื่องก็ดูไม่ยัดเยียดจนเกินไปถึงหลายอย่างในเรื่องเนี่ยมันจะดูหลุดโลกแปลกประหลาดและหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่หนังที่พอคุณดูจบแล้วเนี่ยคุณจะได้อะไรไปคิดต่อแต่ก็นับว่าทุกอย่างที่มันทำออกมาเนี่ยมันดูกลมกล่อมแล้วก็มีเสน่ห์อย่างน่าประหลาดเลยครับ7เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครได้ดูมาแล้วเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับส่วนถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยก็สามารถรับชมบุพเพสันนิวาส2ได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจากTit2Cmovie Fanpageสวัสดีครับ